ติออกว่าคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะต้องตายทุกคนคนเป็นมะเร็งต้องตายทุกคนไม่จริงหายใจไว้เยี่ยมมีความสุขเคยมีความสุขไหมเคยยิ้มไหมอ่ะครูเป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปปอดระยะสุดท้ายหมอบอกว่าจะมีชีวิตได้แค่8เดือนครูอยู่มาจะ13ปีแล้วก็จากหลักหมื่นค่า CA อ่ะค่ามะเร็งค่าอักเสบเหลือ 0.08 คนทั่วไปห้ามเกิน6นี่แหละธรรมชาตินี่ไงเปลี่ยนการกินอารมณ์ดีลืมได้รอเป็นให้อภัยเผื่อแผ่แบ่งปันทำไมท่าแรกถึงต้องถูกต้องดูนะมันจะไปท่าที่สองยังไงแถวยาวแถวยาวมากปล่อยตัวเองไปอิสระหน้าที่เราคือหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วรู้สึกตัวครูใช้หลักพุทธศาสตร์ขึ้นนำเลยเพราะว่าการรักษามะเร็งคือการเข้าใจธรรมชาติในตัวเองจะต้องมีลมหายใจที่ปกติสารเอนโดฟินหลั่งแทนอะดรีนาลีนเราสอนให้คุณใช้ชีวิตเป็นแทนที่เอาเวลาไปหมกมุ่นจะฆ่ามะเร็งจะตายไหมต้องฝึกให้เขาสบายก่อนแต่ความสบายไม่ได้มาจากการนั่งไม่ทำอะไรแต่หมายถึงว่าเราอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วลงมือทำเขาสามารถอยู่กับมะเร็งโดยที่เขาไม่สนใจว่ามันคือมะเร็งพอแล้วพี่เริ่มจองตั้งบายหยุด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 พี่ไม่มีทางมีออกซิเจนเข้าเลยเพราะพี่ไม่จำตั้งแต่เลเวลที่หนึ่งว่าทำยังไงจะบำบัดได้ยังไงวางเท้าเปล่าโน้มตัวมาข้างหน้าชีวิตมีขึ้นมีลงดูทางไว้ว่ามันก็ขึ้นๆลงๆเหมือนชีวิตลืมความเจ็บปวดไปเลยค่ะเพราะทุกทีนี่ต้องใช้มอร์ฟีนแอนทำไม่ได้นะแค่นี้เองได้ค่ะสู้ค่ะครูเชื่อว่าแอนทำได้บอกแล้วว่าทำได้ยายแจ้วห่วงท้องตัวเองด้วยเพราะเพิ่งเจาะน้ำออก3ลิตรจริงนึกว่าตัวเองจะไม่ไหวนะแต่ว่ามันเหนื่อยสุดมันก้าวข้ามความเหนื่อยจนเราไม่เหนื่อยอ่ะตอนนี้ไม่เหนื่อยอ่ะว่าพี่ว่าพี่ก้าวข้ามความเหนื่อยสุดๆของพี่มาได้อ่ะก็เลยดุนะอยากให้ทำขอให้พี่ยกโทษให้ครูนะถ้าครูทำอะไรลงไปแล้วอาจจะไปฝืนความรู้สึกหรือว่า